คุณเปิดประตูหน่อยผมต้องคุยกับคุณมีอะไรเหรอคะผมแทนหูแดงมากเลยอ่ะทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้เราแทนไม่ได้เลยผิดกฎก็ที่เราเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วแทนเรียกอ่ะก็บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงผมห้ามคุณแล้วนะห้ามแล้วเหรออืมห้ามโป๊เปยแต่งตัวมันจะมาเจอแต่งตัวล่อแหลมอะไรแบบนี้มันผิดกฎผิดกฎเหรออืมคุณแต่งตัวดีๆก่อนไปคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องแต่งตัวให้มันเรียบร้อยเข้าใจไหมไม่โป๊ไม่โป๊แล้วโป๊ยังไงอ่ะโป๊แบบนี้ไงโป๊คือไม่ใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่เสื้อผ้าแบบนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์เนื้อหนังบางสาหรออืมแล้วต่อไปนี้นะถ้าเกิดผมมาเคาะประตูหรือว่าใครมาเคาะประตูคุณต้องแต่งตัวให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดประตูเข้าใจไหมไม่โป๊ทำไมต้องสวมเสื้อผ้ากันด้วยอ่ะมันหลายชิ้นอึดอัดเห็นไหมชั้นในชั้นนอกยุ่งยากแต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องเอาไปซักไม่ต้องเอาไปตากไม่ต้องเอาไปเก็บนี่คุณพอเลยฟังผมการที่เราต้องใส่เสื้อผ้าเพราะเสื้อผ้าเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราจากฝุ่นจากแดดจากแมลงที่มันมาไต่ตอมหรือแมลงที่มันกัดคุณได้คุณกลัวยุงใช่ไหมถ้าคุณไม่ใส่เสื้อผ้ายุงจะมากัดคุณแล้วคุณก็จะคันแล้วคุณก็จะร้องไห้คุณเอาไปนะอ๋อจะได้ไม่คันนี่คุณไม่เกาดีไหมแล้วแทนให้ที่รักทำอะไรแทนอ่ะบอกมาสิทำอะไรคุณไม่ต้องทำอะไรอ๋อคือผมจะมาบอกคุณว่าถ้าวันหลังผมไม่อยู่ถ้าในวาอะไรนั้นมาเรียกคุณหรือว่าใครก็ตามมาเรียกคุณห้ามคุณออกไปเด็ดขาดแต่ที่รักก็ไม่ได้ออกไปนะทำไมล่ะไม่ได้หรอกคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้มันอันตรายเป็นห่วงแทนเป็นห่วงโอเคแต่ว่าแทนไปกินเบียร์มาหรอดูดิหน้าแดงมากเลยแค่นี้แหละคุณก็เข้าไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็นอนได้แล้วโอเคไปนอนได้แล้วเอาไปสิเปิดประตูเข้าห้องไปแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ